สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพินิจประชานาตทรงเป็นสมเด็จพระมงกุฎราชวโรรสที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมวงศานุวงศ์มีความสนิทสเสน่หาและรักใคร่ยิ่งนักภายหลังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงมีพระราชนิพนธ์ถึงพระนามเป็นคำโครงของการได้ทรงกรมไว้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าลูกภูธร นามจุลาลงกรที่เก้ลมขุนนิ่งมหิสอนสรรเสกให้นาพินิษประชานาจเจ้าแผ่นล่าประทานพร